ครับผมก็การแสดงในเมืองไทยที่มันมีศิลปะหลายๆแขนงมาทำงานร่วมกันไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงชิ้นนี้ก็น่านับถือมากๆในความพยายามครั้งนี้แล้วก็ได้ทั้งความเทอมก็ได้ทั้งสาระแง่คิดอย่างเต็มที่นะครับสิ่งที่จะปรับพัฒนาต่อไปได้ก็คือว่าไม่เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับคือเวลาที่เราเอาศิลปินแต่สาขามาทำงานร่วมกันแล้วอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าศิลปินที่อยู่ในสาขาหนึ่งต้องเป็นลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะเช่นคุณสรุปไปเล่นเชลโล่อะไรเงี้ยหรือว่าคุณยุ้ยมาเป็นแดนเซอร์อะไรเงี้ยหรือว่านักดนตรีสองคนเป็นแดนเซอร์ด้วยอันนี้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งหลายประเทศเขาไปถึงขั้นนั้นแล้วแต่ว่าเราเริ่มที่ขั้นแรกที่มันเป็นงานที่ลงตัวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่น่าจับตามองจริงการแสดงชิ้นนี้มันจุดขายมันเยอะมากเพราะว่าคนที่มาร่วมงานเขาก็ทำงานในสาขาของเขานะแล้วเขาก็มีแฟนคลับอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันเป็นคือสำหรับคนดูมันเป็นกำไรมากเพราะปกติผมก็ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยตัวอย่างเช่นเขาที่ผมก็ได้รู้จัก